สวัสดีตอนเช้าครับทุกคนก็นี่เป็นเช้าวันที่3ในญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ก็ประมาณ9โมงแล้วนะครับวันนี้ดูในพยากรณ์มานะครับเขาบอกว่าฝนจะตก 100% ซึ่งปกติก็หนาวอยู่แล้วนะวันนี้ก็เลยหนาวเข้าไปอีกนะครับประมาณ4องศาได้นะครับนี่เราก็มากินร้านนี้นะครับทุกคนร้านซูกิยะนะครับเป็นร้านหน้าเนื้อนะซึ่งเมื่อคืนเนี่ยเราก็กินที่นี่แหละนะครับเพราะมันใกล้โรงแรมมากนะครับวันนี้คิดอะไรไม่ออกนะครับก็เลยกินร้านเดิมแล้วกันนะครับง่ายดีนะเดี๋ยวเราก็จะได้ออกเดินทางกันต่อนะครับทุกคนไปเที่ยวด้วยกันในวันที่3ของญี่ปุ่นนะครับเรายังอยู่ในเมืองนางาโนะนะให้ดูบรรยากาศยามเช้าที่เมืองนางาโนะในวันที่ฝนตก ไปกินข้าวกันดีกว่าเมื่อกี้หิมะตกใส่หัวด้วยทางป๊อกหิมะนี่น่ากลัวนะไม่ได้สนุกอย่างที่คิดนะทุกคนเรามีภารกิจด่วนสำคัญมากมีแล้วมีบอกว่ามีโอกาสแค่ 1% นะเดี๋ยวไปถึงแล้วไปลุ้นกันว่าภารกิจครั้งนี้จะเป็นยังไงนะตอนนี้โอกาสจาก 1% กลายเป็นเท่าไหร่ครับหรือเราไปยืมจอบเขาไปขุดนี่เรามากันที่ทางขึ้นไปสโนมังกี้ปาร์คนะทุกคนก็เป็นจุดที่จะเห็นลิงหน้าแดงๆแช่ออนเซ็นนะครับน่าจะเป็นไฮไลท์หลักของที่นี่เลยนะทริปนี้เลยนะนี่คนมากันเยอะมากนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะตอนนี้เรากำลังเดินขึ้นหิมะกันอย่างลื่นๆซึ่งเดินไม่ได้เลยชิบหายแล้ว เดินไงดีเดินไม่ได้ว่ะลื่นมากมันเดินไม่ได้เพราะมันเป็นหิมะเดี๋ยวเราลองเดินดูก่อนว่าจะเดินได้ไหมนะนี่เราก็เดินเข้ามาแล้วทุกคนทางเดินลื่นมากเลยนะใครจะมาก็อย่าลืมเตรียมรองเท้ามาดีๆเด้อนี่ระหว่างทางก็จะเป็นป่าแบบนี้นะครับนี่ทางเดินไปเดี๋ยวเราก็เดินไปดูกันนะคนเยอะมากเลยวันนี้เดี๋ยวขอวอล์กไปเรื่อยๆแล้วกันนะเพราะมันเดินยากมากเลยนะไปแข็งแตกก็เดี๋ยวเราไปงูด้วยกันทุกคนหนาวมากวันนี้ระยะทางเดินเข้าไปเนี่ยก็ประมาณกิโลครึ่งนะทุกคนนี่เป็นป่าสนหมดเลยป่าจริงมันสวยมากนะแต่ตอนนี้คือหนาวจนมือแข็งหมดเลยจะเรียมพาถุงมือกันมาด้วยนะหิมะกองใหญ่เราเดินกันมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วทุกคนยังไม่ถึงนี่เดินไปเรื่อยเราก็จะเจอมันเป็นบ้านออนเซ็นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราเดินไปดูลิงก่อนนะยังไม่ถึงเลยเดี๋ยวก็ต้องขึ้นไปข้างบนอีกนะมีข้างบนอีกต้องเดินขึ้นไปเรื่อยๆหนาวมากเลยวันนี้หนาวรอบที่20แต่ดูวิวดิบรรยากาศที่ดีมากก็เดินขึ้นมาด้านบนนะครับจะมีแบบจุดบริการนะต้องซื้อตั๋วเข้าไปนะครับนี่ต่อแถวกันอยู่นะอยากซื้อตั๋วนะครับคนละ800เยนนะครับก็ประมาณ200ได้นะ200บาทได้ไปดูลิงแช่ออนเซ็นกันนี่เราก็เดินเข้ามาแล้วนะครับบรรยากาศข้างในเดี๋ยวเราก็เดินไปหาน้องลิงกันนี่เราก็เดินมาถึงบ่อที่มีน้องลิงแช่ออนเซ็นกันอยู่แล้วนะเดี๋ยวเราเดินไปดูดีกว่าคนเยอะมากนี่เห็นลิงปะไม่ลิงเต็มเลยมีบางตัวแบบเคิร์มหลับด้วยไปเราถ่ายรูปเล่นกันดีกว่าฮะนี่เพื่อนเราเข้ามาใกล้มากนะนี่มันจะมีรั้วกั้นแบบนี้นะเราก็
มาถ่ายรูปน้องลิงได้ใกล้ๆอย่างนี้เลยน่ารักมากที่นี่ก็น่าจะเป็นแบบที่ดังมากๆของจังหวัดนางอนุเลยนะครับได้มาแล้วได้มาเห็นของจริงแล้วสบายใจแล้วไปที่เราออกไปให้คนอื่นถ่ายรูปบ้างดีกว่าข้างบนนะจุดข้างบนก็มีบ่อแบบนี้นะทุกคนตรงนี้เนี่ยใกล้กว่านะเห็นน้องลิงชัดกว่าด้วยนี่ข้างบนก็จะเป็นภูเขาอีกแบบเลยนี่นี่เดี๋ยวพาไปดูลิงใกล้ๆเอาดูลิงหน่อยเอาดูลิงหน่อยนี่โอเคครับเดี๋ยวเราก็น่าจะเดินทางกันต่อนะไปที่ต่อไปกันบ๊ายบายน้องลิงไปลุยกันต่อฮะวันนี้ยังอีกยาวไกลนักตอนนี้เราก็ขับรถมากันที่ที่นึงนะครับทุกคนที่เรามากันเนี่ยจะเป็นเหมือนศาลเจ้านะครับแล้วก็มีป่าสวนต้นใหญ่ๆนะแต่ตอนนี้คือ Google Map มันบอกให้เลี้ยวขวาเว้ยแต่ว่าถนนปิดแล้วก็มีหิมะหนามากนะดูดิดูบรรยากาศรอบๆดิมาเดี๋ยวเราก็หาข้อมูลก่อนว่าจะต้องไปทางไหนนะเน็ตก็ไม่ค่อยมีด้วยนะได้ยังมีก็เลยเหรอไปเดี๋ยวเราขับไปที่จอดรถตรงนู้นแล้วก็เดี๋ยวพาไปเที่ยวกันนะจ๊ะตอนนี้เราก็จอดรถแล้วนะทุกคนกำลังเดินไปยังศาลเจ้าโทกากุชินะเป็นฟอร์เรสต์นะก็มันเป็นศาลเจ้าข้างในแล้วก็จะเป็นป่าสนต้นใหญ่ๆนะครับซึ่งเคยเห็นในรีวิวเหมือนกันนะเดี๋ยวเราก็จะไปดูของจริงกันแต่ว่าตอนนี้หนาวมากมือชาแล้วก็ฝนตกด้วยนะยังเป็นฝนอยู่นะยังไม่เป็นหิมะนี่เขากำลังสไลเดอร์กันอยู่ทุกคนไปดูเร็วยังไงพี่เดชไหวมั้ยน่ะไปทางเข้าก็อยู่ข้างหน้าทุกคนเดินกันใครจะมาก็เตรียมรองเท้าดีๆหน่อยนะฮะลื่นมากแล้วก็เสื้อกันหนาวแบบดีๆเลยตอนนี้น่าจะว่าน่าจะหลัก3หลัก4ได้นะนี่แหละคนเราเจอซุ้มประตูนี้แล้วนี่ยาเดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงไม่ไหวแล้วมือแบบช้ามากเดี๋ยวขอใส่ถุงมือก่อนเป็นไงบ้างครับทุกคนหนาวไหมครับหนาวครับหนาวมากน่าจะหนาวที่สุดในที่นี่ละใช่ดูป้ายมาเมื่อกี้เขาบอกว่าระยะทางเดินไปเนี่ยประมาณ1กิโลทุกคนเราก็จะเจอศาลเจ้านะแล้วก็น่าจะต้องเดินต่อไปนี่เป็นไงเหมือนกันเดี๋ยวไปด้วยกันนะหิมะตกหิมะตกแล้วเดินมาประมาณ20นาทีนะทุกคนเราก็จะเจอกับประตูนี้แล้วก็หลังประตูนี้ก็จะเป็นทางเดินที่แบบเป็นต้นสนยักษ์นะไปเดี๋ยวเราก็เดินเข้าไปกันเมื่อกี้หิมะตกใส่หัวด้วยทางป๊อกเลยหิมะนี่น่ากลัวนะไม่ได้สนุกอย่างที่คิดนะทุกคนหนาวมากมุกย้อยนะข้ามศาลเจ้ามาแล้วทุกคนแล้วเราก็จะเจอกับทางเดินป่าสนที่โคตรอลังการไปเราก็ถ่ายรูปเล่นตรงนี้กันนะฮะสุดยอดเลิกแล้วนี่เราก็เดินเข้ามาเรื่อยๆนะทุกคนก็จะเป็นป่าสนต้นใหญ่สองข้างทางนะแต่ตอนนี้กำลังคิดกันอยู่ว่าจะไปต่อหรือจะกลับเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยเหมือนเป็นทางยาวไปเรื่อยๆแล้วไม่รู้จะมีอะไรนะแล้วก็เดี๋ยวที่นี่เนี่ยมันมืดเร็วมากนะ5โมงนี่ก็ค่ำแล้วนะตอนนี้ก็4โมงแล้วเราก็เลยกลัวว่าจะค่ำนะครับหนาวมากแต่สวยมากป่าสนคือแบบต้นโคตรยักษ์อ่ะทุกคนตอนนี้มีแค่เรา3คนนะที่นี่ดูดิไม่มีใครเลยเว้ย
รอบๆดูรอบๆเราก็ตัดสินใจว่าจะกลับกันแล้วนะเพราะมันจะมืดแล้วนะครับไม่มีคนแล้วด้วยนะไปเดี๋ยวถามความรู้สึกทุกคนกันดีกว่าเป็นยังไงบ้างพี่เดชเป็นยังไงบ้างครับเอาพี่ก้อนครับหนาวแต่ดีก็ดีก็ดีครับผมก็ถ้าใครจะมาก็เตรียมตัวดีๆฮะโดยเฉพาะรองเท้านะเห็นมั้ยคุณหนาวมากครับทุกคนแบบมือชาไปหมดเลยต้องเตรียมอุปกรณ์มาให้พร้อมถุงมือรองเท้าแล้วก็เสื้อดีๆนะครับใช่โอเคครับวิวสวยไปเดี๋ยวเราก็ขับรถกลับโรงแรมไปนอนอีกเมืองนึงนะครับเมืองที่ชื่อว่ามัตสึโมโตะถูกไหมถูกแล้วคืนนี้ยังมีอีกนะมันไม่จบอุ้ยเมืองใหญ่นี่คือมัตสึโมโตะเดี๋ยวคืนนี้เราจะไปดูไฟอิลูมิเนชั่นซึ่งมีแค่ครั้งเดียวต่อปีครับผมกับที่ปราสาทมัตสึโมโตะครับนี่ไปเดี๋ยวเราก็เจอกันตอนถึงเมืองเลยแล้วกันทุกคนขอเดินขอเดินฝ่าขอเดินฝ่าหิมะกลับไปที่รถก่อนนะครับไปเที่ยวกันต่อเจ้ายาวโอ้ยขอเที่ยวแบบพี่อุตส่าห์แทนตอนแรกไม่ได้กังวลขึ้นมาแต่พี่บอกแบงค์บอกโอ้ผมขอเจอหิมะอ่ะโอเคกูจัดให้อ่ะขึ้นมาขับขึ้นมาให้ไงน้ำใจหนักๆพายุเข้าเลยอ่ะน้ำใจหรือยังแบบว่าเหยียบไปมาขึ้นแข้งอ่ะเราต้องจอดข้างนอกสวัสดีตอน6โมงครึ่งนะครับเรามีภารกิจด่วนสำคัญมากที่จะต้องทำนะเดี๋ยวเราจะขับรถกลับไปยังศาลเจ้าเมื่อวานนะครับไปทำไมครับพี่ก๊อตครับมือถือตกครับผมก็มีแบงค์มีบอกว่ามีโอกาสแค่ 1% นะครับ1% ค้างคาใจก็เลย Turn rightก็เลยอยากกลับไปดูก่อนว่ามันจะอยู่หรือเปล่าอะไรนั่นเลยครับเดี๋ยวเราก็กลับไปดูกันให้หายคาใจนะเดี๋ยวไปถึงแล้วไปลุ้นกันว่าภารกิจครั้งนี้จะเป็นยังไงนะไปเดี๋ยวเราขอตัวนอนก่อนนะใช้เวลามา1ชั่วโมงครึ่งนะไปเดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันครับเดี๋ยวเจอกันตรงนู้นครับขอให้เจอก็เหลืออีกประมาณ10กิโลทุกคนเราจะถึงนะแต่ว่าดูข้างนอกดิข้างนอกพายุหิมะหนักมากนะครับแล้วก็ถนนนี่ยังเป็นหิมะอยู่เลยนะแต่ว่าเราต้องไปให้ถึงนะใกล้จะถึงแล้วขับอย่างช้าๆสู้ๆนะพี่ก๊อตถ้าบอกก่อนถ้าไม่มีเหตุก็คือเหตุอะไรที่มันสำคัญก็อย่าขับเนี่ยอันตรายใช่อันตรายมากทุกคนมันเป็นของจำเป็นในชีวิตอันนี้เราต้องไปให้ถึงนะโอเคไปลุ้นกันฮะขาจุกตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับที่อาจารย์เมื่อวานนะนี่พี่ก๊อตก็เดี๋ยวเราจะขอไปเข้าห้องน้ำกันก่อนแล้วก็ไปหาโทรศัพท์กันมาตรงกับเมื่อวานอีกหนาวมากว้าวตอนนี้โอกาสจาก 1% กลายเป็นเท่าไหร่ครับลดน้อยลงหรือเราไปยืมจอบเขาไปคุณเก็บไปเดี๋ยวเรามาลุ้นกันตื่นเต้นนี่ผมตามไปนะพี่ดูดิโอ้ยหนามากพี่ก้อนเจอโทรศัพท์กันทุกคนเฮ้ยเชี่ยเราประสบการณ์แต่ประเด็นคือไม่คือกระโดดกระโดดฝาต้องฝากล้องด้วยอยู่ด้วยกันจริงดิเออนั่งอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงที่เดิมที่ตรงนั้นเลย
แล้วคือพี่อ่ะเดินไปใช่ไหมแล้วก็เทียบตรงที่ดูวิดีโอว่ามันตรงกันไหมประเด็นคือที่รู้คืออะไรรู้ป่ะไอ้ที่เราล้มลงไปนอนอ่ะแปะไอ้รูปก็ได้นะรอยมันยังมีรอยอยู่แบบมันเพราะว่ามันต้องมีรอยแต่มันเทียบกันบุ๋มลงไปเออสามอันแล้วเราต้องพี่อยู่ขวาสุดลงไปดูแล้วคุยแบบอย่างเงี้ยพี่เจอเชี่ยเจอ 1% น่ะ 1% นี่ผลนี่เรื่องพายุหิมะตกหนักเรายังเจอคิดดูดิบาดเจ็บนะรู้สึกแบบตัดสินใจถูกที่ขับกลับมาอยากไปดูอะไรไหมหรืออยากบินอะไรบ้าง 1% พี่พอใจแล้ว 1% ถ้าอันนี้กดหยุดยังจะบอกว่าถ้าเราเชื่อมั่นว่ามันจะเจออ่ะมันก็อย่าย่อท้อให้แต่เราคิดมาแล้วว่ามันจะตรงนี้ไงเออเพราะเมื่อวานให้ทุกคนดูว่ามันอยู่ในกระเป๋าไหมวะไอ้ตรงนั้นอ่ะทุกคนบอกไม่มีแต่นี่เชื่อว่ามันมีมันก็ยังกลับมาสุดยอดคอมพิวต์แล้ววันนี้ไม่ไปเที่ยวแล้วใจว่ะสุดท้ายภารกิจเราก็สำเร็จเห็นไหม 1% ก็มีความเป็นไปได้ดิขนาดพายุตกหนักแล้วก็เราไม่มั่นใจด้วยว่าโทรศัพท์อยู่ตรงนั้นแต่ว่ามันก็อยู่เว้ยทำไงต่อไอ้ทีนี้เข้าห้องน้ำเลยน่าจะโมเมนต์ที่แบบขี้จะแตกแล้วเมื่อกี้นะพี่จะพูดอะไรอย่างเงี้ยเชี่ยคือแบบโอ้โหแม่งไปเดี๋ยวเราก็กลับไปรับพี่เดชกันที่โรงแรมนะครับอีกชั่วโมงครึ่งดีใจแทนที่ก๊อตที่เราก็ลงมาจากที่ไปตามหาโทรศัพท์แล้วนะครับตอนนี้ก็มาที่เที่ยวที่หนึ่งในเมืองมาซึโมโตะนะครับก็คือจุดชมวิวยอดเขาโฮโมยามะนะครับก็ที่นี่เนี่ยมันก็เป็นจุดชมวิวแล้วก็ถ้ามาในเดือนมีนาเมษานะต้นไม้ทั้งหมดนี้ก็จะกลายเป็นซากุระทุกคนแต่นี่เรามาเดือนกุมภานะมันก็เป็นหน้าหนาวแห้งๆนะเดี๋ยวเราไปขึ้นไปชมวิวกันว่าเป็นยังไงนะขึ้นมาถึงจุดชมวิวแล้วทุกคนตรงนี้จะเป็นแหวนลานกว้างนะแล้วก็วิวนี่จะเป็นวิวภูเขาแล้วก็เมืองมาซูโมโตะนะครับดูเป็นวิวแบบพาโนรามาเลยแล้วก็มันจะเป็นภูเขาสวยมากเลยเย้ทุกคนตอนนี้เราก็มากันที่ปราสาทมาซูโมโตะนะครับก็เป็นปราสาทประจำเมืองมาซูโมโตะนะครับนี่อยู่ข้างหลังเลยสวยมากแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยเรามากันแล้ว1รอบนะครับเพราะว่าที่นี่อยู่ใกล้ที่พักนะครับเพราะว่าช่วงหน้าหนาวนี้นะครับเขามีเทศกาลไฟด้วยนะครับไว้เดี๋ยวจะขึ้นอินเสิร์ตที่เรามาเมื่อคืนให้ดูนะประมาณนี้ก็จะมีช่วงหน้าหนาวนะเป็นไฟที่โชว์รอบๆปราสาทนะครับสวยมากเลยนะนี่เราก็เลยมากันกลางวันอีกรอบนึงนะแต่เดี๋ยวเราก็พาไปเดินชมรอบๆปราสาทมาซึโมโตะกันนะครับไปตอนนี้เราก็กำลังเดินเข้าไปดูข้างในปราสาทกันนะครับมีค่าเข้าด้วยคาโตเท่าไหร่พี่700 เยนครับคนละ700 เยนครับเป็นปราสาทที่ทนหิมะและกระแสลมนานกว่า400 ปีมาอ๋อมีภาษาไทยด้วยเขาเขียนว่าสมบัติประจำชาติปราสาทมัตสึโมโตะทนหิมะและกระแสลมนานกว่า400 ปีทุกคนนี่เขียนภาษาไทยอยู่เป็นคู่มือการท่องเที่ยวแบบภาษาไทยเยี่ยมยุทธอันนี้เราก็มาเดินเข้ามาได้ในปราสาททุกคนเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์นะเหมือนเขาจะไม่ใช้กล้องใหญ่เหมือนเดิมแล้วก็ไอโฟนแล้วกันเดินชมปราสาทกันนะครับนี่เป็นอาวุธของญี่ปุ่นสมัยก่อนดิ
นักลมของแท้ปุ่นเลยไหมเราเคยดูในหนังเลยแต่นี้เป็นของแท้ของจริงอันนี้เราก็ขึ้นมาชั้นบนสุดของปราสาทแล้วทุกคนปราสาทดูแข็งแรงมากนะครับตอนนี้เราจะพาไปดูวิวที่มองไปจากชั้นบนกันแล้วเป็นบรรยากาศในปราสาทอันนี้ก็เป็นเหมือนหน้าต่างที่เขาใช้มองวิวเมืองหรือว่ามองประตูที่จะบุกเข้ามาในสมัยก่อนทุกคนซึ่งทำเลเนี่ยเห็นภูเขาแล้วก็เห็นเมืองชัดมากแต่ตอนนี้คือหนาวมากบนนี้โคตรหนาวเลยปราสาทมีทั้งหมด6ชั้นนะไปเดี๋ยวเราก็น่าจะลงกันแล้วนะครับนี่เดินสำรวจจนชั้นบนสุดละเป็นไงบ้างครับพี่ก๊อตวิวสวยครับหนาวมากสวยดีครับไปกันตื่นขึ้นมาเนี่ยเราก็เจอเจ้าฟูจิอินเนอร์โรงแรมเลยนี่เห็นป่ะหนาวมากตอนนี้ประมาณ1องศาตอนแรกกะว่าจะมานั่งกินเบียร์ กินไม่หลอดหนาวโคตร